ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากทุกต้องสู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับมีประเด็นที่มีสาระในเชิงกฎหมายนะครับมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนนักการเมืองไทยนะครับเป็นความอนุเคราะห์จากนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับทางด้านกฎหมายซึ่งท่านเคยนำเสนอส่งผลงานแล้วก็ผมได้นำเสนอไปบ้างแล้วนะครับเรื่องการชี้เบาะแสว่าคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นการเขียนฆ่าประชาชนการทำผิดกฎหมายสากลเกิดขึ้นนะครับมาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่รุนแรงพอสมควรโดยที่ฝั่งเผด็จการเมืองไทยนั้นอาจจะรู้ไม่เท่าทันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนักปราชญ์ท่านนี้นะครับได้ส่งผลงานให้ผมพิจารณานะครับเป็นข้อมูลทางวิชาการทางเชิงกฎหมายนะครับซึ่งสังคมไทยจำเป็นจะต้องนะครับอาศัยองค์ความรู้จากท่านนักปราชญ์เหล่านี้นะครับและตัวผมเองนั้นก็ได้รับความกรุณาจากหลายท่านนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารได้ส่งมาให้นะครับต้องเรียนไว้ตรงนี้ว่านะครับเวลาที่มันจำกัดนั้นผมอาจจะตอบข้อความท่านหรือว่ามานำเสนอนะครับหรือว่านำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ทันใจแล้วก็เหมือนบางทีนั้นนะครับข้อความที่ท่านส่งมาแล้วผมจะตอบไม่ทันนะครับต้องขออภัยไว้เลยนะครับวันนี้เนี่ยรู้ตัวแล้วว่านะครับตัวเองเนี่ยเป็นนักการเมืองคงจะลำบากนะฮะไอ้เรื่องประเภทจะไปเอาใจใครหรือว่าจะต้องติดต่อกับใครแบบสม่ำเสมอนะครับมันนะถึงระยะหนึ่งมันก็เราก็รู้สึกตัวว่าเออเราทำนั้นได้ไม่ครบนะครับมันจะต้องมีขาดตกบกพร่องแน่นอนเพราะนั้นพี่น้องที่ติดต่อประสานงานมานะครับให้ข้อมูลมาหรือว่าผมบอกว่าจะช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้ามันล่าช้าไปบ้างก็ขอให้เข้าใจนะครับทีนี้มาเรื่องของการถอดถอนนักการเมืองผมขออนุญาตใช้หัวข้อนะครับเป็นคำพูดของตัวเองว่านะมันเป็นความพิเรนใต้ระบอบเผด็จการถิ่นกาขาวนะครับวันนี้ทุกอย่างมันเละเทะไปหมดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเรื่องการถอดถอนอย่างเดียวเนี่ยเราไปยกตัวอย่างง่ายๆนะมองแบบง่ายๆเลยก็คือว่ากลุ่มคนที่จะมาถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ที่มาจากอำนาจของเผด็จการเข้าไปยึดอำนาจแล้วการยึดอำนาจของคสช.นะครับโดยพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำเนี่ยเราก็รู้ก็เห็นอยู่เต็มหูเต็มตาว่าเป็นเรื่องของชนชั้นศักดินาชนชั้นผู้ได้เปรียบชนชั้นผู้กดขี่ข่มเหงขูดรีดจำนวนน้อยที่ใช้กลไกต่างๆโดยอิงไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจของกษัตริย์มาเป็นตัวหนุนตัวเสริมแล้วในสุดยึดอำนาจเสร็จก็ให้กษัตริย์นั้นรับรองอำนาจของตัวเองแล้วก็ตั้งองค์คณะขึ้นมาทุกอย่างนะครับกินเองชงเองตบเองนะครับเป็นสิ่งที่มันน่ารังเกียจนะครับแต่นั่นเราพูดกันตามภาษาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับแบบพี่น้องเราไม่ต้องไปคิดถึงหลักวิชาอะไรเลยเอาหลักง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามครับบ้านเมืองเรานะครับบางทีเราก็ต้องนะมองอะไรที่มันลึกๆไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสิ่งที่นักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับได้กรุณาส่งมาให้พวกเรานะครับท่านเขียนเป็นข้อความนะครับมาเลยผมจะขออนุญาตอ่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับท่านเขียนเมื่อวันที่13มกราคมนะครับ
ในเป็น2558นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งจะส่งมาถึงผมวันนี้เองนะครับต้องขอบคุณน้องสาวท่านหนึ่งนะครับที่กรุณานะส่งข้อความมาให้นะครับท่านบอกว่าเรียนดร.เพียงดินที่นับถือเรื่องการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองและในทางราชการนั้นไม่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาหรือ parliamentary system แต่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การปกครองในระบบประธานาธิบดีหรือ presidential system ในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งในทางการเมืองและในทางราชการแบบระบบประธานาธิบดีนั้นแม้จะได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่การที่เรานำเอาอำนาจการถอดถอนจริงๆคำนี้ในเป็น impeachment นะครับออกจากตำแหน่งในทางการเมืองและในทางราชการที่เป็นปัญหามาโดยตลอดในระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกากล่าวคือเป็นปัญหามาตั้งแต่ First Continental Congress นะครับซึ่งเป็นการประชุมกันเพื่อร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแล้วให้ไปนำ The Federalist Paper มาศึกษาดูนะครับก็นะครับ Federalist Paper นะครับพี่น้องลองไปดูแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการจะ impeach กันเนี่ยการที่จะปลดออกเนี่ยถอดถอนเนี่ยนะครับคนอยู่ในตำแหน่งแล้วจะเอาออกเนี่ยเขาเรียกว่าถอดถอนนะครับอเมริกาเนี่ยเขาใช้คำว่า impeachment นะครับพี่น้องที่สนใจด้านนี้นะเพิ่มเติมลองไปดูนะครับFederalist Paper น่าจะหาได้จาก Google นะครับแล้วก็ให้ไปอ่านความเห็นของจอห์นอาดัมส์อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันแล้วก็จอห์นเจซึ่งเป็นผู้เขียนความเห็นชี้นำในเรื่องนี้เอาไว้ใน The Federalist Paper นะครับฉบับที่48หรือ82ผมไม่แน่ใจให้ไปหาอ่านดูอีกประการหนึ่งนั้นถ้อยคำที่ปรากฏในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใน Article ที่2 Section ที่4ที่บัญญัติถึงการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐรองประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาจะต้องปรากฏความผิดโดยแจ้งชัดในข้อหาทรยศต่อชาติรับสินบนนะครับความผิดในทางอาญาที่ร้ายแรงนะครับคือเขาจะมีนะขอบข่ายไว้ดังนี้ที่ท่านบอกนะครับหรือความผิดในทางอาญาในโทษที่ต่ำกว่านั้นที่มีโทษจำคุกหรือปรับเมื่อปรากฏความผิดอย่างแจ้งชัดซึ่งขอเน้นตรงนี้ว่าแจ้งชัดนะครับไม่ใช่เรื่องที่สอบพฤติกรรมของบุคคลดังที่ปรากฏในประเทศไทยที่เขาใช้กันนะครับและต้องฟ้องคดีและลงโทษได้ในศาลยุติธรรมให้ไปดูถ้อยคำใน Article 2 Section 4ที่ใช้ถ้อยคำว่า impeachment for นะครับก็คือแปลว่านะถอดถอนด้วยเหตุจุดๆๆนะครับ และคำว่า conviction of นะครับนี่ก็คือจัดสินโทษไปแล้วนะครับ conviction of นะครับคำในตัวบททั้งสองคำนี้คำหน้าแสดงว่าต้องถอดถอนเพราะมีหลักฐานโดยแน่ชัดส่วนในคำหลังให้ขนาดของความร้ายแรงของความผิดถึงขั้นมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยว่าได้กระทำความผิดจริงและคำวินิจฉัยนั้นก็ต้องมาจากศาลยุติธรรมหรือองค์กรที่ไม่ใช้ที่ใช้อำนาจวินิจฉัยความผิดภายใต้ระบบกฎหมายที่ใช้อยู่โดยแพร่หลายในโลกและเมื่อนำ Article 1 Section 3 Clause 6มาพิจารณาประกอบด้วยแล้วรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าอำนาจถอดถอนนี้เป็นอำนาจที่อยู่ในมือของสภาเซเนตแน่นอนนะครับก็สภาสูงนะครับต่อนะครับและจะต้องมีการสาบานตัวก่อนเข้าทำหน้าที่เพื่อการถอดถอนและได้รับเสียงยืนยันมาตั้งแต่ชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็แปลว่าก่อนจะบอกว่าจะถอดถอนได้หรือไม่นั้นสภาผู้แทนราษฎรนะครับยืนยันมาก่อนแล้วก็เห็นตรงกันแล้วหน้าที่ถอดถอนจริงๆเป็นของสภาสูงอันนี้คือกรณีของอเมริกานะครับในกรณีที่ทำการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะต้องมีประธานศาลสุพรีมคอร์ทที่นั่งร่วมพิจารณาและพิพากษาในคดีนี้ด้วยนะครับสุพรีมคอร์ทนี่คือประมุขของทางฝ่ายนะครับตุลาการซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นครับวันนี้เนี่ยจะเป็นใครเนี่ยนะครับจริงนะมันกลายเป็นว่านะเป็นเรื่องที่เราก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าน่าจะเป็นคนที่นะครับไม่มีความผูกโยงกับประชาชนแล้วก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานศาลฎีกาสูงสุดเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับเราก็คงจะไปฝากความหวังอะไรไม่ได้เช่นกันแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเป็นระบบตรงนี้ว่าคนที่จะมาตรงนี้ต้องเป็นนะครับสุพรีมคอร์ตนะครับประธานศาลเลยนะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าจะ impeach ตัวผู้นำสูงสุดเนี่ยต้องได้รับเสียงสนับสนุนของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้ง2สภาในจำนวน2ใน3ของสมาชิกที่มีตัวตนอยู่ในประชุมในที่ประชุมสภานะครับทีนี้หันมาพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญเถื่อนท่านบอกนะครับมีบทบัญญัติที่เขาบัญญัติรับรองความบริสุทธิ์ใจในการพิจารณาคดีและลงโทษในเรื่องนี้เช่นนี้อย่างนี้ไหมคำตอบคือไม่มีอะไรที่บัญญัติไว้อย่างนี้ทั้งสิ้นนะครับก็แปลว่าไอ้ที่มันอุปโลกมาทำกันเนี่ยมันไม่มีอันไหนมารับรองเลยเพราะว่าวันนี้ใช้รัฐธรรมนูญปี57นะครับแต่ไม่มีบทบัญญัติใดๆเลยที่ว่าด้วยการเรื่องถอดถอนนะครับนอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกาเขายังมีระบบศาลสุพรีมคอร์ตหรือศาลรัฐธรรมนูญในแบบของสหรัฐอเมริกาเมืองแม่แบบประชาธิปไตยเป็นตัวกลั่นกรองในเรื่องคดีที่มากระทบกระทั่งต่อสิทธิของบุคคลในสังคมโดยทั่วไปอีกชั้นหนึ่งสุพรีมคอร์ตเป็นองค์กรชี้ขาดตัดสินคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกๆคนในสังคมท่านบอกว่าให้ผมนะครับไปศึกษาคดีที่ชี้ขาดโดยศาลสุพรีมคอร์ตซึ่งเป็นหลักของสังคมประชาธิปไตยในรูปแบบสหรัฐอเมริกาเมืองแม่แบบของระบอบเสรีประชาธิปไตยในคดีดังต่อไปนี้นะครับมีประมาณ3คดีนะครับนี่พี่น้องที่เป็นนักกฎหมายนะครับลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยนะครับก็คือคดีที่1 United States กับนะ Lovett นะครับคดีที่2 United ก็คือรัฐเนี่ยนะฮะมีคดีความกับปัจเจกบุคคลนะครับ United States กับ Brown นะครับและคดีที่3 Young Township Tube กับ Sawyer นะครับผมขอให้ตัวอย่างในคดีในบริบทหรือคอนเท็กซ์นี้3คดีให้ไปศึกษาดูให้ดีๆท่านจะเห็นความชัดเจนตรงจุดนี้ที่ผมนำมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างประกอบและเป็นคำอธิบายให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นการถอดถอนบุคคลจากตำแหน่งการเมืองหรือในทางราชการหรือที่เราเรียกว่า disqualification จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการไปตามแนวทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางสันติธรรมด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องขอรบกวนเวลาของดร.โดยที่ผมชี้ชวนให้มาอ่านบทความนี้เพราะผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องที่จะให้คำตอบแก่สังคมไทยว่าในเรื่องของการถอดถอนบุคคลจากตำแหน่งในทางการเมืองและในทางราชการที่ถูกและที่ควรในทางสันตินั้นจะต้องทำอย่างไรและมีวิถีแนวคิดในทางกฎหมายเป็นเช่นไรนะครับ เรื่องนี้นะครับคำถามที่ท่านให้ไว้ในตอนท้ายเนี่ยนะครับถ้าไปศึกษาว่าอเมริกาเขาทำกันอย่างไรในระบบนะประธานาธิบดีซึ่งเขามีการ impeachment แน่นอนแต่ว่าหลักการของเขานั้นมันชัดเจนว่าจะไล่ใครออกจากตำแหน่งนั้นมันต้องมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าได้ทำความผิดแล้วก็ต้องสามารถที่จะตัดสินเอาความผิดในศาลยุติสถิตยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่ชอบธรรมมีความชอบธรรมมีหน้าที่ในการตัดสินคดีแล้วตัดสินแล้วมีผลชัดเจนแล้วนะครับอันแรกคือความผิดมันโจ่งครึ่มไม่ต้องไปตัดสินก็คงจะน่าจะรู้ได้ละมังนะละกระมังหลักฐานชัดเจนอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีผลการตัดสินแล้วต้องเป็นคดีที่เป็นเรื่องร้ายแรงด้วยนะครับถึงจะเข้าข่ายในการที่จะถูก impeachment นะครับสำหรับเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะไม่ต้องไปนั่งเถียงกันเรื่องคดีความหลักการกฎหมายเราก็พอจะรู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ในการที่จะใช้อำนาจซึ่งตัวเองสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบธรรมโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนนั้นมาทำลายอำนาจของประชาชนเพื่อที่จะหยุดชะงักทุกอย่างเอาไว้แล้วก็จัดระบบใหม่เพื่อให้ตัวเองนั้นนะครับเป็นอภิสิทธิชนซึ่งได้เปรียบในสังคมต่อไปกอบโกยต่อไปแล้วกดขี่ขูดรีดประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่อไปไม่ให้ประชาธิปไตยนั้นได้เกิดขึ้น
ก็แปลว่าไม่ให้ประชาชนนั้นได้มามีส่วนแบ่งในอำนาจแล้วก็ได้รับผลประโยชน์นะครับจากอำนาจเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องของขบวนการนะเผด็จการชัดๆนะครับวันนี้เถียงในเรื่องกฎหมายเถียงไปประไรมีนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ในประวัติศาสตร์ไทยให้พี่น้องคนไทยได้รู้ได้เห็นร่วมยุคเนี่ยนะครับแล้วให้ลูกหลานวันข้างหน้าได้รู้ถึงความเลวระยำของถิ่นกาขาวเผด็จการถิ่นกาขาวซึ่งมีความพิเรนมีความเลวนะครับบิดเบือนหลักการหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับเพียงเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ในอำนาจต่อนะครับนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ครับ20มกราคม2558นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะขอฝากไว้ในตอนท้ายนี่ก็คือว่านะครับพี่น้องที่เป็นนักกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมเองก็ถ้ามีเวลาก็จะลองนะหาเวลาไปอ่านสิ่งที่นักปราชญ์ท่านนี้ท่านได้กรุณาแนะนำมานะครับวันนี้สังคมไทยเรามันวิบัตินะครับมาถึงจุดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแล้วการจะแก้ปัญหาดูเหมือนว่านะครับจะเข้าไปแก้โดยใช้นะครับเสียงของประชาชนหลักเกณฑ์ต่างๆนะให้เหมือนกับนานาอารยประเทศแล้วก็พิจารณาการแก้ไขกันอย่างสันตินั้นท่าทางคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับวันนี้เพราะว่าพวกที่เป็นเผด็จการในเมืองไทยนั้นใช้อำนาจกันอย่างย่ามใจมีความพิเรนและมีความโหดร้ายป่าเถื่อนอยู่ในจิตใจนะครับสันดานเผด็จการในตัวพวกเขานั้นจะไม่ยอมให้พวกเขานั้นมานั่งฟังหลักการเหตุผลนะครับเขาจะใช้สิ่งข้างๆคูๆใดๆก็ได้เพื่อตบหัวเพื่อเหยียบย่ำเพื่อยัดเยียดคดีความนะครับทำได้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่านายกยิ่งลักษณ์นะครับไม่สมควรจะถูกพิจารณาถอดถอนหรือว่าพิจารณานะครับเรื่องทำโทษแต่ว่ามันควรเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์คดีความเรื่องของจำนำข้าวที่ถามว่ามีใครถูกลงโทษไปบ้างนะครับถ้ายังไม่มีใครถูกลงโทษแล้วจะไปโยงเอาผิดกับคนที่เขาเป็นคนที่เขาออกนโยบายนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนะครับต้องชี้ให้ได้ก่อนว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนแล้วชัดแจ้งแล้วนะครับตัดสินโดยศาลสถิตยุติธรรมนะครับว่าคนที่ปฏิบัติงานนั้นทำให้เกิดความเสียหายจริงคดโกงจริงนะครับเมื่อความผิดประจักษ์ชัดแจ้งแล้วก็ถึงจะมาโยงมาเอาผิดกับคนที่ออกนโยบายแล้วก็ค่อยไปหาโทษใส่เขาว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าจะมีความผิดเราเตือนอยู่แล้วเราเตือนคุณแล้วนะครับอยู่หลายครั้งว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลประเทศชาติจะเสียหายแล้วคุณยังดันทุรังทำแต่นี่นะครับเรื่องความผิดปกติต่างๆไม่ได้มีการตัดสินนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการรีหูรีตากรณีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ที่ดีของท่านนักปราชญ์ท่านนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชื่นชมและยังไงสังคมไทยก็จำเป็นจะต้องนะครับเรียนรู้ถึงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยอาศัยหลักการต่างๆนะครับทั้งในเชิงกฎหมายการเมืองการปกครองนะครับศีลธรรมจรรยาทั้งหมดเนี่ยเอาเข้ามารวมกันนะครับแต่ว่าข้อสรุปน่าจะบอกได้แล้วกระมังครับถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาทวงอำนาจคืนไม่มีทางหรอกที่นะครับงาช้างจะงอกออกมาจากปากสุนัขนะครับเป็นเรื่องเศร้าแต่จำเป็นจะต้องพูดกันอย่างนี้แล้วถ้าต้องการให้เกิดสันติสุขสันติภาพนะครับในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ประชาชนทุกภาคส่วนที่มีจิตใจเป็นธรรมที่มีภูมิความรู้นะครับที่มีจิตสำนึกที่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นระบอบเผด็จการถิ่นกาขาวมีความพิเรนเลวร้ายป่าเถื่อนนะครับแล้วมีแต่รังแต่จะทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติแล้วนั้นพี่น้องจะต้องลุกกันขึ้นมาพร้อมๆกันบอกว่าเราไม่เอาด้วยกับระบอบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบที่มันสมบูรณ์แบบสำหรับตัวผมเองไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าประเทศไทยนั้นจะต้องไม่มีอำนาจของกษัตริย์ที่มันรกรุงรังนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นระบบนะระบบประธานาธิบดีแบบที่อเมริกาก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบอื่นก็แล้วแต่อำนาจที่รกรุงรังของกษัตริย์ที่ถูกทหารนำไปใช้อ้างแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองนั้นตั้งองค์กลไกและตัวบุคคลที่ไปครอบอำนาจในทุกด้านเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดนะครับความไม่ปกติหรือความพิเรนเกิดขึ้นในทุกอนูของการเมืองการปกครองและก็ด้านอื่นๆของประเทศอ
อย่างมันคงจะไม่ไหวนะครับคงดำเนินต่อไปไม่ได้และ วันนี้นะครับจะยอมให้เขาลงจากตำแหน่งแต่โดยดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในระบบในสภาที่มันเป็นอยู่วันนี้สิ่งที่เขากำลังเขียนออกมามันรังแต่จะมีความพิเรนเพิ่มมากขึ้นเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นระบนะเป็นระบอบเผด็จการแล้วเขากำลังกระชับให้มันเกิดเผด็จการและไอ้ตัวที่มาทำให้ว่านะจะสร้างสิ่งที่ดีกับบ้านเมืองนั้นอ้างตัวเองว่าเป็นนะเป็นหงเป็นนกสีขาวนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกาย้อมสีมาทั้งนั้นนะครับพี่น้องจะทำยังไงครับวันนี้นะครับโจทย์นี้คนตอบคือพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับตื่นขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ทวงคืนอำนาจของพี่น้องออกมาจากพวกกลุ่มชนอภิสิทธิ์ชนแล้วก็พวกที่มีสันดานเผด็จการที่กำลังครอบงำประเทศชาติอยู่ณวันนี้นะครับจะทำหรือไม่อย่างไรเป็นพิจารณญาณของพี่น้องทุกท่านเลยนะครับถามหัวจิตหัวใจนะถามสติปัญญาของพี่น้องว่าพี่น้องควรจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้ต่อไปกระนั้นหรือนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้รู้ท่านนี้นะครับที่ท่านได้กรุณานะครับให้เกียรติผมในการที่จะนำเสนอองค์ข้อมูลความรู้ต่างๆและก็ได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับและโอกาสหน้าเราพบกันใหม่สวัสดีครับ